รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกอากาศทุกวันเสาร์และช่วง3สี่เรื่องราวเป็นสิ่งจะกระจายกันดังในการบอกเล่านะครับและแขกรับเชิญในสัปดาห์แรกของปี2017ก็คือแขกรับเชิญที่มีตลกที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับคณะในตลอดเวลาจนกลายเป็นตลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทำเพลงมั่งทำผู้กำกับภาพยนตร์ก็เคยมีมาแล้วนะครับเพราะเขาคนนั้นก็คือโน้ตเชิญยิ้มครับท่านผู้ชมครับคนนี้แปลกแต่ก็ไม่ธรรมดาแต่เขาฉายหนังเรื่องหนูพี่เท่งตั้งแต่ภาคแรกเขาจะกลับมาอีกครั้งอีกทีนึงตอนในกันใหญ่ก็คือหนังหนูพี่เท่งคอมแบ็กซึ่งบอกว่าคอมแบ็กยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องนี้มาถามเรื่องความรักก่อนเรื่องของปริญญาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะไอ้เรื่องความรักแบบนี้เนี่ยมันจะสมดุลได้เพราะไอ้เรื่องความรักที่ว่าเนี่ยผมได้ถามกับผู้ที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือพี่เป็ดเชิญยิ้มซึ่งเป็ดเชิญยิ้มยังไม่ได้อยู่ในคอมเฟรชั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมครับเป็ดเชิญยิ้มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นของโน้ตเชิญยิ้มกันก่อนเพราะเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาเพราะถ้าไม่มีตลกท่านก็ไม่รู้เพราะตลกที่ท่านมาเนี่ยได้นำจากเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นมรสุมครั้งยิ่งใหญ่ในความได้กลายเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้อุตส่าห์แบบไม่ตั้งใจนะแต่นั้นไม่ได้มาขอนะท่านผู้ชมเพราะความรักที่ผ่านมาเขาเคยผ่านทุกครั้งทุกคราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความรักนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของวงการโลกใบนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของการคาเฟ่โจเซ่ในวันนี้ครับขอแต่ท่านผู้ชมไปทั้งสามไม่จำไปก่อนสวัสดีครับ